ตลกพร้อมยังอ้าว Hi everyone ใช่ไหมโอเค I think we're live Hi everyone welcome back to my channel and Facebook page My name is Sarah and this is น้องเพลินนะคะน้องเพลิน Say hello หน่อยสวัสดีค่ะว่าด้สววัยสดีค่ะดีมากค่ะน้องเพลิน What are we gonna be doing What are we gonna be talking today วันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะวันนี้นะคะเราจะมาทำอะไรกันนะคะอ้าววันนี้เราจะมาทำอะไรลูกทำเราจะมาเรียนเรื่องเราจะมาสอนเรื่องนาฬิกานาฬิค่ะกานะคะนาฬิกาโอเคเดี๋ยวเราจะมาสอนแบบทางการกันก่อนเนาะอ่ะโอเค today we're gonna be teaching guys about telling time in Thai กล้องอยู่เนี่ยลูก telling time in Thai but before we get to the informal one let's just start with the formal one because it's easier so Thai formal time telling is นาฬิกาโอเค o'clock is นาฬิกาเขียนเขียนนาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหนูเขียนภาษาไทยลูกได้นาฬิกาคือไม่ต้องเขียนกับด้านหรอกไม่เห็นไม่เห็นกับด้าน so this second syllable เห็นไหมมันเห็นกับด้านนะคุณไม่กับด้านนี่ไงด้าอยู่นาฬิกาโอเค this second syllable is supposed to be high tone นาฬิกา but because in but we don't stress the second syllable so it looks it sounds pretty much like mid tone okay นาฬิกา really close to mid tone นาฬิกานาฬิกาโอเคนาฬิกาอ่ะเขียนภาษาไทยให้หน่อย she's gonna write in Thai เขียนตรงไหนนาฬิกาเขียนเป็นปะเขียนเป็นค่ะนาฬิกาเขียนเลยลูกนาฬิกาอย่าลากไม้กลัวเหลือเกินอ่ะนาฬิการะวังกระดานร่วงนาฬิกาโชว์คนดูด้วยเอาหัวออกไปหน่อยเอาหัวออกไปหน่อยลูกเอาหัวออกไปหน่อยนาฬิกาอ่ะเพลินมันตัวเล็กมากเลยอ่ะเอาใหม่นาฬิกาไม่เอาใหม่คิดข้างนาฬิกาแล้วก็แล้วที่กับที่ที่ลบอยู่ไหนคะที่ลบเออไม่มีหรออยู่ข้างบนค่ะอยู่ข้างบน ไปเอาที่ลบมาค่ะ she's gonna get the eraser while I'm teaching okay. okay so in Thai Thai military Thai clock system we use military system which is 24 hour clock so when you want to say 1 o'clock in Thai อ้าวได้แล้วเหรอเร็วจังพอแล้วพอแล้วพอแล้วนานไปแล้ว when you want to say 1 o'clock right like 1 a.m. is 1นาฬิกาโอเค1นาฬิกาอ่ะ1นาฬิกา this one is Thai script 1นาฬิกาโอเค2นาฬิกา sorry 2นาฬิกา 2 o'clock and all the way to 12นาฬิกา 12 p.m. เพิ่นเอาเนี่ยไป 12 p.m. 12 p.m. 12นาฬิกาพูดสิลูก12นาฬิกาอ่ะมาอยู่นี่12นาฬิกา12นาฬิการู้สึกว่ามันชุลมุนมากวันนี้12นาฬิกาอ่ะ12นาฬิกาพูดก่อน12นาฬิกาค่ะพูดก่อนค่ะลูก12นาฬิกาพูดสิคะ12นาฬิกา12นาฬิกาโอเค so after 12 p.m. you're gonna keep counting right so 12 12 plus 1 that will be 13 okay 13นาฬิกา for 1 p.m. okay 13นาฬิกา 1 p.m. will be 13นาฬิกาพูดสิ13นาฬิกาโอเค 2 p.m. 2 p.m. so 12นาฬิกา12ไม่ใช่ไม่ใช่So 2 p.m. 12 plus 2 that will be 14. I put 14นาฬิกา14นาฬิกา14นาฬิกา So that's a formal one, okay? So basically, after like in the afternoon, you have to count plus 12 and the number of the afternoon 14. time. That will be military time. Okay. So for example, like 8 p.m. You have to p.m. you have to ไม่ใช่ you have to plus 12. That will be 20. นาฬิกา20นาฬิกา in Thai so that's a formal one now let's move on to informal one อ่ะเริ่ม informal one อ่ะโชว์ผู้ชมหน่อยค่ะ informal one อ่ะยืนเลยก็ได้โอเค informal one 1 a.m. is ตีอ่ะตีหนึ่ง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 อ่ะตี one ตีอะไรตีสองตีสามตีสี่ตีห้า again slowly ช้าๆหน่อยช้าๆ
ตีหนึ่งหนึ่งตีสอตีงสองตีสามตีสี่ตีห้าตีห้าตีตีแปลว่าอะไรลูกตีนี้ป่ะตีไม่ใช่ค่ะไม่ตใชี่ตีแบบนั้นไม่ใช่ตีแล้วเนาะไตมี่ใแบชบ่นั้นแหละเหมือนกันอ I think tea actually means to hit so I think in those days like we hit the bell okay like one time is 1 a.m. two time is two a.m. all the way to 5 a.m. ตีโอ้ยตีห้าพูดสิลูกตีตีห้หา้าโอเคตีห้า again ตีหนึ่งอันตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าเอาใหม่พูดตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวคุณครูพูดภาษาอังกฤษนะคะคต่ะี1 1 a.m. ต่อมาตี2 2 a.m.3พูดตีด้วยตี3 3 a.m. ตี4 4 a.m. ตี5ตีห้า5 a.m. so don't forget the word t comes before number okay t and then number 1 2 3 4 5 we use the word three t only for 1 a.m. to 5 a.m. only okay just 1 a.m. to 5 a.m. so we're gonna move on to 6 a.m. 6 a.m. here 6 a.m. 6 a.m. คืออะไรคะลูกหกโมหกงโมงเชเช้า้าโอเคโมงเช้า is the time in the morning โมงเช้าโมงเช้า is usually sometime it can be optional but I would say for 6 a.m. it cannot really be optional because we have 6 p.m. like as in หกโมง and then another word to signify evening time so you might want to you know stick to 6โมงเช้าหรือหกโมงเช้า and keep the word เช้า here for 6 a.m. to avoid confusion โอเคต่อมาลูกเจ็ดอะไรคะเจ็ดโมเจ็งดโมงเช้า seven7 a.m. 7 โมงเช้า seven seven o'clock ก็ a.m. ได้ 7 a.m. seven o'clock โอเคแคเจ็ด่เจ็ดโมงเช้า is 7 a.m. so you are safe to say 7 โมง and drop เช้า here because 7 p.m. in Thai we're not gonna say 7 that's why you're safe to just say 7 โมง for 7 a.m. or you can just you know make clear and say 7 โมงเช้า here okay so we're gonna move on to 8 a.m. now 8 a.m. ครับแปด8โมงเช้าอันนี้ลายมือน้องเพิร์นใช่ไหมลูก This is her handwriting 8โมงเช้าโอเค8โมงเช้า Again 8 a.m. you're safe to say 8โมง and drop เช้า here because 8 p.m. we don't use the word 8 or 8 okay so you can say 8โมง or 8โมงเช้าโอเคต่อมาลูก9เลยคะ9โมงเช้าค่ะ9โมงเช้า Again you can drop เช้า here so we find 9โมง usually is in the morning ต่อมา10โมงเช้า10โมงเช้า or 10โมง okay and 11โมงเช้า or 11โมง okay 11 a.m. There are some variations too people in countryside they sometimes you know refer to 7 a.m. 7โมงเช้า as 1โมงเช้าเอานาฬิกาขึ้นมา okay 7 a.m. as here 7 a.m. 7 a.m. here, yeah. As 1 mong chao, the reason that they say 1 mong chao is because 7 is the cross number 1 here. It's like they're counting this section starting from 6, right? 0 and then 1 here, okay? Number 1. ทำไมต้องเอียงตาม Number 1. So say 1 mong chao. And then we'll call 8 a.m. 2 mong chao. Okay, 2 mong chao. 3โมงเช้า What just happened เอาเก็บหน่อยบอกแล้วว่าให้นั่งดีๆนะคะก็น้องเพลินดุกดิกไม่เป็นไรโอเค the show must go on 10โมงเช้า10โมงเช้า11โมงเช้าโอเค or you can say 5 right 5โมงเช้า so the variation you don't have to worry so much about those because
you know, people in general and especially people in this generation, we say 7 โมงเช้า 8 โมงเช้า 9 โมงเช้า instead. I'll help you later. Instead of 1 โมงเช้าเออไม่ระวังเลยเห็นไหมโอเค again people in countryside might say 1 โมงเช้า for 7 a.m. right across okay you can just use your pen and cross it here to check which number they're gonna use okay 1 โมงเช้า 2 โมงเช้า 3 โมงเช้าเพื่อนระวังนะคะ4 โมงเช้า 5 โมงเช้าแล้วก็อ่ะต่อไปเที่ยงวันเขียนเที่ยงให้หน่อยเขียนเที่ยงบนกระดาษให้หน่อยเที่ยงโอเค I'm gonna read it again when she said when she while she's writing ลบก่อนค่ะลบทั้งหมดก่อนนะคะน้องควรก็เขียนคำว่าเที่ยงไหนมาดูซิทำไมมันใช้ไม่ได้นี่ไงหนูต้องทำอย่างนี้สิคะให้มันนี่ถ้าไม่ได้ก็ออกไปเลยก็ได้นะไม่ต้องเขียนละพอเนี่ยกลัวมันจะตกอีกเดี๋ยวหนูโดนค่ะโอเค so again 7 โมงเช้าโอเค7 โมงเช้าอ่ะอย่าพูดอ่ะเขียนไปก่อนเที่ยงเขียนคำว่าเที่ยงภาษาไทยเขียนใหญ่ๆค่ะเขียนตัวใหญ่ๆเลยเพราะว่าคนดูอ่านไม่ออกเพลินเขียนตัวใหญ่ๆอ่ะโอเค6 โมงเช้าโอเค6 โมงเช้า here 6 a.m. 6 โมงเช้า 6 โมงเช้า okay 6 a.m. 7 โมงเช้า 7 โมงเช้า 7 โมงเช้า 8 โมงเช้า 8 โมงเช้า 8 โมงเช้า number 8 8 โมงเช้า or you can say 8 โมง right it's fine too 9 โมงเช้า 9 โมงเช้ามันก็ยังไม่ใหญ่อยู่ดีอ่ะเพิ่นใหญ่กว่านี้10 โมงเช้า 10 โมงเช้าขำมากเลยจริงเป็นอะไรที่แบบสดมาก11 โมงเช้า 11 โมงเช้าโอเค this one is noon right noon in Thai is เที่ยงวันอันนี้เรียกประชดลูกประชดลบลบประชดเที่ยงวันอ่ะเพิ่นถือนาฬิกาก่อนเพื่อนถือนาฬิกาก่อนอ่ะถือนาฬิกาเฉยไม่ต้องสนใจกันแล้วถือนาฬิกาอ่ะโอเค this is called เที่ยงวันโอเคเที่ยงวัน the first syllable is falling and the second syllable is mid tone เที่ยงวัน or เที่ยงโอเค here เที่ยงวันเที่ยงวันโอเค this one is เดี๋ยวนะเขียนผิดเที่ยงเที่ยงวัน ear sound ear เที่ยงวัน ear sound เที่ยงเที่ยงวันโอเคเที่ยงวันเที่ยงวันเที่ยงวัน or เที่ยงเที่ยงเฉยๆก็ได้นะคะ you can just say เที่ยงเที่ยงเที่ยง means midday okay noon เที่ยงเที่ยงนะคะเที่ยงอ่ะเอาใหม่โอเค let's start from ที่หนึ่งอ่ะตีนี่เลยนะคะตีหนึ่ง 1 a.m. ตีสองตีหนึ่งนี่ไม่ครับคุณตีเอาใหม่ตีรอแป๊บหนึ่งจะเซ็ตรอแป๊บหนึ่ง 1 second ได้แล้วตีหนึ่งเดี๋ยวคอมมุดก่อนตีหนึ่งนี่ตีแล้วอ๋อตีสองตีสองตีสามตีสามต่อมาตีสี่ตีสี่ต่อมาตีห้าตีห้า and then we're gonna move to โมงเช้าโอเคตี from 1 to 5 a.m. หกโมงเช้าต่อมาเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าแปดโมงเช้า9 โมงเช้าสวัสดีค่ะโจนาส10 โมงเช้า11 โมงเช้าโอเค10 โมงเช้า and the last one เที่ยงวันแล้ว12 โมงเช้าแล้วเที่ยงวันโอเคเที่ยงวันอ่ะต่อมาเป็นบ่ายใช่ไหมค่ะบ่ายมาดูบ่ายนะ
afternoon time we're gonna start with by นะคะ by is low tone by เราจะไม่เอากระดาษละเพราะว่าเธอฉันกลัว คุณฉันกลัวเพิร์นจะประสบอุบัติเหตุนะคะby อ่ะมา by อ่ะ low tone by โอเค by เพิร์นพูดสรุป by อ่ะ by 1โมง by 1โมงโอเครอแป๊บนึง so the word by 1โมง this one Thai people usually drop 1 here you can say by 1โมง it's fine but you're gonna hear by โมง more often โอเค by โมง by โมงอ่ะบ่ายสองโมง 2 PM เธอนั่งเฉยๆค่ะอย่าเล่นไปเล่นมานะคะบ่ายสองโมง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 อ่ะทีนี้เราพูดว่าบ่ายสองก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเค so you can say บ่ายสอง or บ่ายสองโมง sometimes we drop this too okay if you have the word by afternoon already so it's safe to just say บ่ายสองอ่ะบ่ายสองบ่ายสองบ่ายสองโมงบ่ายสองโมงบ่ายสองเอาน้ำไม่ลูกเอาน้ำไม่เอาค่ะโอเคน้ำครูไม่ใช่น้ำโอเคต่อมาบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงนี่นะคะบ่ายสามโมงอ๋อบ่ายสามก็ได้ใช่ไหมบ่ายสาม 3 PM บ่ายสาม 3 PM โอเค now we are PM now บ่ายสี่โมงบ่ายสี่โมงบ่ายสี่โมงหรือว่าบ่ายสี่ or just say บ่ายสี่โอเคบ่ายสี่ again บ่ายโมงพูดบ่ายโมงบ่ายโมงบ่ายโมงก็บ่ายหนึ่งโมง 1 PM บ่ายสองโมงบ่ายสองโมง or บ่ายสอง 2 PM next one บ่ายสามโมงบ่ายสามโมง or บ่ายสามโอเคบ่ายสี่โมงบ่ายสี่โมง or บ่ายสี่ตลกเพลินโอเค next one we have สี่โมงเย็นโอเค so 4 PM 4 PM you can say by 4 โมง here by 4 โมง okay or you can say 4 โมงเย็น the word เย็นเย็นแปลว่าอะไรลูกแปลว่าเย็นใช่ไหมเย็นก็แปลว่าเย็นค่ะใช่ค่ะเย็นที่มันเย็นเจี๊ยบๆอ่ะไม่ใช่ evening เย็นแปลว่า evening เวลาเย็นเย็น means evening time okay เย็น so 4 p.m. is kind of like in between afternoon and evening time so we call them both like you can say บ่ายสี่โมง or สี่โมงเย็นโอเคสี่โมงเย็นอ่ะพูดสี่โมงเย็น and then 5 PM would be ห้าโมงเย็น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  and the next one is 6 PM หกโมงเย็นหกโมงเย็นหกโมงเย็นโอเค again สี่โมงเย็นสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นหกโมงเย็นหกโมงเย็นโอเค let's do let's review afternoon time again ว้าผมคุณครูลำพานมากบ่ายโมงบ่ายโมงบ่ายสองโมงบ่ายสองโมงบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงบ่ายสี่โมงหรือ or สี่โมงเย็นสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นห้าโมงเย็น and หกโมงเย็นหกโมงเย็นโอเคต่อมาทุ่มใช่ไหมค่ะทุ่มทุ่มหนึ่งทุ่มสองทุ่มใช่ทุ่มสองทุ่มอ่ะมา two and ทุ่ม two so we're gonna move on to 7 PM now the thing about 7 PM all the way to 11 PM in Thai like 7-11 if you wanna remember that way we don't use number 7 at all in telling time okay so we're gonna use the word 1 to say 7 PM the reason is because we count this way so the section of the day until 6 is like evening right it's getting dark so we start to count again from here so it's going to be 1 2 3 4 5 like that okay and the word for evening time after the sun sets is ทุ่มทุ่มทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่ม is 7 PM สองทุ่ม
2ทุ่ม8 p.m. 3ทุ่ม3ทุ่ม9 p.m. 4ทุ่ม4ทุ่ม10 p.m. 5ทุ่ม11 p.m. 6ทุ่ม Yeah, 6ทุ่ม is very old fashioned. You can say 6ทุ่ม for 6ทุ่ม midnight เป็นtoo. เที่ยงคืนOr you can say this word, which is เที่ยงคืนเที่ยงคืน Okay, midnight.เที่ยงคืนอ่ะเขียนเที่ยงคืนเอามาครูเขียนเองก็ได้เที่ยงคืนแปลว่าอะไรคะก็แปลว่าเที่ยงคืนค่ะก็แปลว่าเที่ยงคืนนะคะเที่ยงคืนโอเคหรือเรียกว่เาที่หยงกคทืุ่มนหกทุ่มไม่ค่อยมีใครเขาพูดกันแล้วลูกคนพูดก็ต้องแบบอายุเยอะนะ หนูอายุเยอะไหมคะไม่ค่ะไม่แต่ว่ามันเรียก I หwas กทจะุ่ม saying ได้ that I was just saying people with เรียกหกทุ่ม I was ไดจะ้ saying people like with people who are old say that but I asked her if she's old enough she said no not really เที่ยงคืนคืน means night เที่ยง is like sharp or exact so เที่ยงคืน is midnight 12 a.m. okay เที่ยงคืนเที่ยงคืนเที่ยงคืนอะไรฝนช่างมันช่างมันช่างมัน is like never mind ช่างมันช่างมันอ่ะมา 1 p.m. 1 p.m. อ่ะบายอ่ะถือนี่หน่อยถือป้ายนี่หน่อยบายอันนี้นี่มาถือนี่นี่อ่ะบายถือไว้ถือใกล้ closer yes อ่ะบายมันตรงหน้าคุณเลยอ่ะบายโมงบ่ายโมงบายโมงโอ้บ่ายหนึ่งโมงโอเคบายโมงบ่ายโมงโอเค 1 p.m. 2 p.m. เพิ่นถือให้แบบนิ่งๆสิลูกอ่ะถือนี้ก็ได้ตีสองตีสอง you very moving today ไม่บ่ายสองโมงบ่ายสองโมงบ่ายสองโมงอ่ะบ่ายสองโมงมานะคะบ่ายสามโมง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 บ่ายสี่โมงบ่ายสี่โมงบ่ายสี่โมงแล้วก็ออกบ่ายสี่โมง we can say สี่โมงเย็นใช่ไหมสี่โมงเย็นก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะนี่สี่โมงเย็นอ่ะคืออันนี้ค่ะอ่ะสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นพูดสิสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นห้าโมงเย็น5 p.m. ห้าโมงเย็นห้าโมงเย็น5 p.m. 6 p.m. 6 p.m. หกโมงเย็นหกโมงเย็นอ่ะโอเค again guys afternoon time ค่ะเที่ยงวันเที่ยงวัน midday เที่ยงวันเที่ยงวันอย่าไอใส่ไมโครโฟนลูกสงสารคนดูวัน1 p.m. 1 p.m. 1 p.m. บ่ายโมง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 อันนี้นี่บ่ายโมง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 บ่าย1โมง1โมงบ่าย1โมงบ่าย1โมงพูดบ่ายด้วยพูดบ่ายด้วยค่ะบ่าย1โมงบ่าย2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 โมงบ่าย3โมงบ่าย3โมงบ่าย4โมงบ่าย4โมง4โมงเย็น4โมงเย็น5โมงเย็น5โมงเย็น6โมงเย็น6โมงเย็นโอเค you guys ready for the rest of the day ทุ่ม right ทุ่มอยู่ไหนแล้วอ่ะทุ่มอ๋อนี่สอนไปแล้วนะหนึ่งทุ่มนี่นี่หนึ่งทุ่มนี่หนึ่งทุ่ม 7 p.m. หนึ่งทุ่ม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 สองทุ่มสองทุ่มอ่าสองทุ่มไม่เห็นนาฬิกาสองทุ่มสองทุ่มสองทุ่มทำนี้นี่ตรงนี้เอออย่างนั้นแหละถือมานี้เออสองทุ่มนี่อ่ะสองทุ่มนะคะสองทุ่มสองทุ่ม is 8 p.m. okay we're not gonna say the word 8 okay you have to count from here from 6 is 1 2 like that okay สองทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มสี่ทุ่มโอเคห้าทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนเที่ยงคืนโอเค now we're gonna teach you the word ครึ่ง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 แปลว่าอะไรคะครึ่งก็แปลว่าครึ่งไงคะครึ่งครึ่ง is 30 minutes okay half past ครึ่งเพิร์นอย่าไอใส่ไม้ลูกสงสารคนดูหนูไอเป็นเปล่าไม่ได้ไอแบบใส่ไม้นะคะอ่ะครึ่งอ่ะโชว์30 minutes
พิร์นพอไม่เอาไม่เอาพอละ half past ครึ่งครึ่งอ่ะโอเคครึ่งนะโอเค so if you want to say half you have to say you will say ครึ่งโอเค so I'm gonna show you ตีหนึ่ง yeah this one is 1 a.m. and then I'll do ครึ่ง here okay 1:30 a.m. would be ตีตีหนึ่งครึ่งตีหนึ่งครึ่งตีหนึ่งครึ่ง you still remember 1 a.m. right ตี okay a.m. is ตี before the number ตีหนึ่งครึ่งตีหนึ่งครึ่งตีสองครึ่งตีสองครึ่งตีสามครึ่งตีสามครึ่งคุณอย่าตะโกนสิคะตีสี่ครึ่งตีสี่ครึ่งดีมากค่ะลูกฟังตีห้าครึ่งตีห้าครึ่งตีหกครึ่งมีไหมเที่ยงคืนไม่มีอันนี้6:30 a.m. would be 6:30ตอนเช้าโอเค so let me show you 6:30ตอนเช้า yeah so when you want to say 6 a.m. 6:30 a.m. in Thai you cannot ไม่ต้องละไม่ต้อง you cannot really say 6you cannot say 6:30 it doesn't work that way in Thai we say 6:30 here okay and then you say ตอนเช้าตอน is portion of the day 6:30ตอนเช้า7:30 7:30 p.m. 7:30ตอนเช้า8:30ตอนเช้า9:30ตอนเช้า10:30ตอนเช้า11:30ตอนเช้าโอเค so the word ครึ่ง is อึซาววาวอึอึครึ่งครึ่งฟอนิทอนเคระครึ่งครึ่งอ่ะพูดครึ่งครึ่งอะไรนะครึ่งอ่ะครึ่งครึ่งครึ่งอะไรหนูลองพูด11:30สิคะ11:30อ่ะ11:30อันไหนเปิด11:30ขนาด11:30เจ็ดโมงครึ่งใช่ไหมคะใช่เฮ้ยเกินนี่อ่ะ this one is 11:30ใช่เกิน11:30โอเค11:30อ่ะ11:30เที่ยง is not high tone เที่ยง is not high tone เที่ยง is falling tone 11:30 11:30 a.m. เที่ยง is falling tone เที่ยง is falling tone Hi everyone, hello, Jeffrey from USA, thank you, hello, สวัสดีค่ะคุณคลาวสวัสดีค่ะพอลสวัสดีค่ะลีนาสวัสดีค่ะมาร์โกนาฬิกาโอเคสวัสดีค่ะคลาวส์คลาวส์เดี๋ยวเนี่ยบอกเวลา yes hi Jonas น่ารักมากนะคะมีคนชมมานะคะ this is a great lesson AlinaAwesome. Hi, Keith. Keith, ha. Huh? Cass covering her face. She's your mini me. Yeah. สวัสดีค่ะคุณแม่ดูอยู่ด้วยนะคะ มาต่อมาครึ่งเราสอนครึ่งไปแล้วอ่ะทีนี้ so if it's p.m. if it's บ่ายโมง okay this one บ่ายโมงบ่ายโมง so บ่ายโมง there's no no word no you don't see the word เช้า here right so it's safe to say บ่ายโมงครึ่งFine, okay. If you see the word chao and the word yen, you cannot just add krung after chao and yen. You have to say krung and then change chao and yen to ton yen or ton chao. But if it's by mong, if it's mong, ends with mong like this, it's fine to add krung right away. Exactly the same way you can do it with ti, okay? Ti nung krung. So 1:30 p.m. would be by mong krung. I put by mong krung. By mong krung.บ่ายสองครึ่งบ่ายสองครึ่ง or บ่ายสองโมงครึ่งบ่ายสองโมงครึ่ง yeah, you can keep the word โมง here or you can just drop it บ่ายสามครึ่งบ่ายสามครึ่งบ่ายสามโมงครึ่งบ่ายสามโมงครึ่งบ่ายสี่ครึ่งบ่ายสี่ครึ่งบ่ายสี่โมงครึ่งบ่ายสี่โมงครึ่ง okay but if you want to say 4:00 p.m. 4:30 p.m. you cannot say 4:00 p.m. ครึ่ง okay you have to say 4:30ตอนเย็นอ่ะพูดสี่โมงครึ่งตอนเย็นสี่โมงครึ่งตอนเย็นโอเคตอนเตะซาวตอนเย็นพูดใหม่สิลูกสี่โมงครึ่งตอนเย็นห้าโมงครึ่งมาห้าโมงครึ่งตอนเย็นห้าโมงครึ่งตอนเย็น
หกโมงครึ่งตอนเย็นเนี่ยหกโมงครึ่งตอนเย็นโอเค so again สี่โมงครึ่งตอนเย็นสี่โมงครึ่งตอนเย็นห้าโมงครึ่งตอนเย็น5 โมงครึ่งตอนเย็นหกโมงครึ่งตอนเย็นหกโมงครึ่งตอนเย็นโอเคมาต่อมาหนึ่งทุ่มล่ะได้ไหมหนึ่งทุ่มครึ่งหนึ่งทุ่มครึ่งเราจะแอดเตอร์ดีเฮียหนึ่งทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มครึ่งห้าทุ่มครึ่งแล้วก็อะไรเที่ยงคืนเที่ยงคืนอันนู้นค่ะเที่ยงคืนครึ่งเที่ยงคืนครึ่งเที่ยงคืนครึ่งโอเค so อ่ะมีอะไรอีกมี15 นาทีป่ะโอเค so นาที in Thai means minutes โอเค so if it's like let's say 2:15 a.m. is it 2:15 a.m. ตีสองสิบห้า we're gonna say ตีสองสิบห้านาทีโอเคตีสองสิบห้านาที I assume that you already know numbers here สิบตีสองสิบห้านาทีคุณสุตีสองสิบห้านาที so ตีสอง remember ตีสอง right สิบห้า15นาที minutes โอเคตีสองสิบห้านาทีพูดตีสองสิบห้านาทีโอเคตีสองสิบห้านาทีคือตีสองสิบห้านาทีเนาะโอเค you can drop the word นาทีโอเค if it's ตีสองห้านาที5ตีสองห้านาที you cannot drop นาที you cannot say ตีสองห้าโอเค you can say ตีสองห้านาที sorry you cannot drop 5 sorry you cannot drop นาที so you can only say ตีสองห้านาทีพูดสิคะตีสองห้านาทีตีสองสิบนาทีตีสองสิบนาที so if the minutes is 10 like 10 onwards you can drop the word นาทีตีสองสิบตีสองสิบ you can drop นาที here okay ตีสองสิบนาทีตีสองสิบนาทีค่ะตีสองสิบตีสองสิบค่ะตีสองสิบห้านาทีตีสองสิบห้านาทีค่ะตีสองสิบห้าตีสองสิบเฮ้ยตีสองสิบห้าตีสองยี่สิบนาทีตีสองยี่สิบไม่ใช่ตีสองยี่สิบนาทีค่ะตีสองยี่สิบตีสองยี่สิบ you can drop นาทีโอเคตีสองยี่สิบห้านาทีตีสองยี่สิบห้านาทีตีสองยี่สิบห้าจะไม่ใช่ตีสองยี่สิบห้า yeah okay and then this one we're gonna say ตีสองครึ่งตีสองครึ่งตีสองสามสิบห้านาทีตีสองสามสิบห้านาทีตีสองสามสิบห้าตีสองสามสิบห้าโอเคแล้วพูดบอลคือโมงเช้าโอเค seven a.m. 7 โมงเช้า7 โมงเช้าโอเค7 โมงห้านาที7 โมงห้านาทีตอนเช้าตอนเช้าตอนเช้า you cannot say 7 โมงเช้า 5 นาทีwell technically you may be considered but you're it's not very common 7 โมง 5 นาทีตอนเช้า7 โมง 5 นาทีตอนเช้า7 โมง 10 นาที7 โมง 10 นาที7 โมง 10 you can drop นาที7 โมง 10ตอนเช้า7 โมง 10ตอนเช้า7 โมง 10ตอนเช้าค่ะ7 โมง 15 นาทีตอนเช้า7 โมง 15 นาทีตอนเช้า7 โมง 15ตอนเช้า7 โมง 15ตอนเช้า7 โมง 20 นาทีตอนเช้า7 โมง 20 นาทีตอนเช้า7 โมง 20 7 โมง 20 7 โมง 25 นาทีตอนเช้า7 โมง 25 นาทีตอนเช้า7 โมง 25 7 โมง 25 So basically after 10 onwards if the minute is 10 you can drop นาที before that you cannot say 7 โมง 9 like 9and drop nati it doesn't work that way we don't say that okay so after 10 like onward you can say 10 and then just drop nati I hope that makes sense จบแล้ว bye bye see you again next time young you guys have any any question tiang yeah how said oh thank you miki miss thai teacher you mean plern right not me Okay, you guys have any questions at all? Let me know in the comment section below. If you want to hop on this live stream too. Jonas, you want to hop on live stream? Oh, actually, cannot do that today because I have the microphone plugged in, so I'm not going to hear you. All right, that's about it. Oh, maybe let's give you a test.
let's test เราจะทดสอบผู้ชมนะ let's test the audience ทดสอบผู้ชมว่าเขาจะรู้ไหม okay I'm gonna tell you here okay this is 9:30 p.m. how do you say that in Thai อย่าเพิ่ง it's like don't just yet 9:30 p.m. so p.m. we're not gonna use the number on the clock right so you have to change to 1 2 3 okay so 9:30 p.m. 9 is 3 3 ทุ่ม30คืออะไร3ทุ่มอะไร3ทุ่มครึ่งอ่า3ทุ่มครึ่งเก่งมากค่ะตบมือตัวเองหน่อยตบมือให้คนดูด้วยมองไม่เห็นตัวเองอ่ะโอเคอ่ะ maybe one more two more เอาบ่ายละกันบ่ายอ่ะบ่ายอันนี้3:15 p.m. Bye. Afternoon is bye, yeah? Bye, right? Bye. Bye, โมงตรง. Pit. 3โมงตรง. Bye, 3. มันไม่ตรง. มันมี oh. เศษ. Bye, 3. Bye, 3, 4. เพิ่น. เท่าไหร่เนี่ย? Bye, 3. 50. แล้วก็อะไร? 50. 55นาที. Bye, 35นาที. อ๋อ, Bye, 35นาที. Yeah, only can say in short, Bye, 3. Okay? Bye, 3. 3. All right, let's do morning time. let's do how about นี่ง่ายๆง่ายๆเลยอ่ะตอนเช้าเรียกว่าอะไรไม่นะมัน 10 a.m. ตอนเช้า12โมงตรงเฮ้ยไม่ใช่อันนี้อ๋อ12โมงอันนี้เล็กสั้น10โมงคือ10โมงตรง10โมงตรงโอเค she said 10โมงตรงตรง the word ตรงโอเคตรง mid tone ตรงตรง means sharp or exactly ตรง she said 10โมงตรง so it's like 10 a.m. sharp like exactly 10 a.m. right now oh I forgot to teach you guys how to say what time is it in Thai อ่ะเราพูดว่าไงคะ what time is it in ภาษาไทยด้วยตอนนี้อะไรตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้ยังไม่รู้ว่ากี่โมงแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วพูดสิคะตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้กี่โมงสี่โมงตอนนี้กี่โมงแล้วคะน้องเพิร์นสี่โมงใกล้ครึ่งค่ะสี่โมงยี่สิบห้าสี่โมงครึ่งเห็นไหม see she says 4:25 she dropped นาที because that's the way we say it okay after 10 minutes onward you can just drop the word นาทีตอนนี้กี่โมงแล้ว That's the question for what time is it right now? Okay. ตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้ right now ตอนนี้ high tone นี้ okay นี้ตอนนี้มานี่ไปไหน ตอนนี้กี่โมงแล้วกี่โมงแล้ว what time is it? What time is it in Thai? You can drop the word ตอนนี้ตอนนี้ just means right now. You can say กี่โมงแล้วกี่โมงแล้ว okay. แล้ว retro meaning is already.But you can when we say now, it just means that the action is like up until now. So right about now, what time is it? ตอนนี้กี่โมงแล้ว ตอนนี้กี่โมงแล้ว Okay. Good job, guys. Donut says 3ทุ่มครึ่ง เก่งมากนะคะ Mickey also นะคะ You got it right. Okay. Last one. ตอนนี้กี่โมงแล้ว colloquial one. We're gonna drop แล้ว to ตอนนี้3ทุ่มครึ่งตอนนี้กี่โมงละตอนนี้กี่โมงละ Now you can say this one please ตอนนี้กี่โมงละตอนนี้กี่โมงละ Like Thai script would be ละตอนนี้กี่โมงละละ Like colloquial Thai ใช่ค่ะตอนนี้กี่โมงละตอนนี้กี่โมงละนะเราพูดกันค่ะตอนนี้กี่โมงละคะ4โมงค่ะ4โมงครึ่งยังไม่แล้วใช่ไหมใกล้ครึ่งค่ะใกล้ครึ่งแต่ว่ายังไม่ครึ่งที่ใส่ใกล้ครึ่งใกล้ closer near right ใกล้ครึ่ง so almost ใช่ไหม 30 minutes almost half past 4โอเคอีก3นาทีอีก3นาทีอีก3นาทีอ่ะอีกก็อะไรอีกนาทีอีกแปลว่าอีก3นาที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 อ่านไม่ออกละอีก3นาทีอีก means another อีก3นาที3 more minutes อีก3นาทีโอเค alright guys sorry about the whiteboard she'sknock it down for some reason and that's about it I hope and we hope
And I hope we hope this lesson is helpful and you know you learned something today. You want to say something? You want to say something? She's so at first we just want to show you guys the whiteboard and write everything down, but it's not happening. When you something wah wah. Okay. All right. So let's do a little bit more test here. Let's see here. มา เท่าไหร่ดี3ทุ่ม 3:30 นี่ง่ายแบบว่าเอาไปแล้วนี่เอา2โมงแหละ2โมงตรง PM Okay, how do you guys say how do you guys say this in Thai 2:23 PM is whatบ่ายอะไรคะบ่ายโมงไม่ใช่เลขอะไรบ่ายสองบ่ายสองโมงบ่ายสองโมงอะไรคะสามสิบยี่สิบสามยี่สิบสามนาทีเราเอานาทีออกไปได้ไหมได้ใช่ไหมบ่ายโมงยี่สิบสามสองบ่ายสองโมงยี่สิบสามนาที so you can drop this one too okay บ่ายสองโมงยี่สิบสามนาทีอย่างเงี้ยนะคะ okay so I have more videos on my channel about telling time in Thai I have about 3 videos so I'll put the link all the links to those videos in description later so you guys can check those out there was one of them was live stream I thinkโอเคมีอะไรจะบอกผู้ชมไหมคะไม่มีค่ะไม่มีสนุกไหมคะวันนี้สนุกมั้งโอเค so again guys I'm gonna wrap up here okay 12 6 9 1 2 4 5 7 8 10 11 yes 5 okay so again I'm gonna wrap up real quick here okay okay soตีหนึ่ง 1 a.m. ตีถึง until 5 โอเคตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้า and then 6หกโมงเช้าโอเคโมงเช้า7โมงเช้า8โมงเช้า9โมงเช้า10โมงเช้า11โมงเช้าเที่ยง1 อ๋อเที่ยงฟังในโทนเที่ยงถ้าตามหลักการแล้วเราสามารถรับตรงนี้ค่ะเป็น13ได้เลยถ้าสูงมันต่อจาก12อันนั้นมันเป็นทางการอันนั้นมันนามกาถ้าเรากำลังพูดแบบที่เราคุยกัน conversation ถ้าสมมุติว่ามันเป็นอย่างนั้นนะคะมันสามารถไป13 14 15 16 17ไปถึงใช่แต่อันนั้นมันเป็นนาฬิกาลูกอันนี้เราสอนที่เราพูดกันนะคะใช่ค่ะ 1 p.m. บ่ายโมงบ่าย 2 โมงบ่าย 3 โมงบ่าย 3 โมงบ่าย 4 โมงบ่าย 4 โมงบ่าย 5 โมงบ่าย 5 โมงใช่บ่าย 6 โมงป่ะไม่ใช่ผิดตั้งแต่บ่าย 5 โมงแล้วเราใช้แค่บ่าย 4 โมงอ๋อสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นแต่ชองไหม not no บ่ายห้าโมงสี่โมงเย็น I was testing her ห้าโมงเย็นหกโมงเย็นหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนอ่ะอีกรอบหนึ่งอ่ะตีหนึ่งอ๋อตีสองตีสามตีสี่โอ้โหนะ 1 a.m. อ่ะพูด 1 a.m. ไม่ใช่ one a พูดตีหนึ่งไปเลย 1 a.m. ตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าตีหกตีไม่ใช่หกโมงเช้าหกโมงเช้าเอาใหม่ 1 a.m. ตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงเช้าด้วยเช้าหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าเก้าโมงเช้าสิบโมงเช้าสิบเอ็ดโมงเช้าสิบสองโมงเที่ยงไม่ใช่12โมงนะ not 12ต้องเรียกว่าบ่ายโมงเที่ยงก่อนเที่ยงอะไรต่อบ่ายโมงบ่ายโมง see even Thai kids บ่ายโมงไปทอยบ่ายโมงบ่ายโมงสองบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสองโมงเลยสองโมงบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงสี่โมงสี่โมงเย็นสี่โมงเอ้ยห้าโมงเย็นหกโมงเย็นหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนเย่ yeah. อ่ะ what time is it ภาษาไทยเรียกว่าอะไรตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วโอเค good that's it guys that's about it oh. alright so bye bye see you guys later อ่ะ
าบ๊ายบายหน่อยเพื่อนหายไปไหนยืนก็ได้ยืนyou's here something all right thank you very much and I'll be live streaming one more time tomorrow before I take a break probably like 1 month break because I've been working too much so tomorrow I'll be live streaming showing you guys about my lessons. There's one lady, she's been following me. She's my good friend, and I'll be teaching her on live stream, and I'll let you guys see it too. Okay. All right. Thank you. Pleasure. Come back on. Bye bye. Go on. Bye bye. Bye. สวัสดีนะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ Bye bye. Bye bye. See you again next time. Next time.